ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับ SMS มาได้ที่482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf นะครับขอบคุณ Choke Up Aussie ครับที่สุดของช่วงล่างต้อง Aussie เท่านั้นครับมายังมีเวลานะครับโทรเข้ามาได้นะครับเปิดสายอยู่นะครับมาดู SMS กันฮะถามถึง Toyota Yaris 2018ครับจะเข้าไปปีนี้ช่วงไหนครับอยากทราบยาริสใหม่ใช่ไหมมาเมื่อไหร่กำลังทำอุปกรณ์บางอย่างอยู่น่าจะเปิดตัวไม่ปลายปีนี้หรือว่าต้นปีหน้าน่าจะเห็นนะผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมีข่าวมายังพี่เอ็กวันนี้มีกระแสข่าวจากการแถลงข่าวของ Toyota นะครับแถลงข่าวผลยอดขาย6เดือนนะครับคือครึ่งปีแรกนั่นเองเนี่ยเขาบอกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีการเปิดตัวที่เป็น New Model 1 Modelนะคะยังไม่รู้ว่าเป็นตัวไหนหลายคนก็ลุ้นว่าเป็นยาริสซีดานหรือเปล่าบางคนก็นู่นเลย CSR มั้ยเฮ้ย CSR หรือเปล่าอ๋อหลายคนเชียร์ไงอยากได้ CSR อยากให้มาเร็วๆนะแต่ผมเชื่อว่านะมันเป็นไปได้ทั้ง2ตัวนะครับมันไม่เพราะว่า CSR มาคนก็กระแสตอบรับดีอ่ะอย่างงี้ไอ้ระบบต่างๆชิ้นส่วนต่างๆภายใน 2-3 รุ่นเนี่ยมันทำแล้วคือมันมาแน่แล้วล่ะตอนนี้กระแสก็คือมาตัวใหม่มาแน่แต่เมื่อไหร่ออสยาริสแคมรี่ CSR ได้ข่าวเขาผลิตกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอะไรผลิตแล้วเขาผลิตอะไรกันแล้วอ่ะคือรถที่เป็นตัวโปรโตไทป์ที่เป็นรถทดสอบเนี่ยก็คือวิ่งกันแบบไม่พังแล้วนะฮะไม่พังวิ่งธรรมดาปกติเลยกระแสมันใกล้เคียงแล้วก็คือมันมีสิ่งที่น่าสนใจตรงที่ทาง Toyota เองเนี่ยจัดงาน Expo เกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของพลังงานของเขาเนี่ยที่พารากอนนะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาคาบเกี่ยวกับช่วงตอนนี้อยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันส่งผลว่าเฮ้ยถ้า Toyota แสดงศักยภาพอันนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรแน่ๆเลยนะครับโดยเฉพาะระบบไฮบริดที่ Toyota คือเจ้าพ่อแห่งวงการไฮบริดรถยนต์แล้วกันแต่ว่าในบ้านเราเนี่ยถือว่าเงียบไปนานนะครับถือว่าซุ่มไปนานยังไม่เอาโมเดลใหม่ๆออกมาสักทีนะครับก็เชื่อว่าน่าจะมีแต่ญี่ปุ่นมันเปิดตัวแล้วไงใช่ครับญี่ปุ่นเนี่ยไปเจอที่ญี่ปุ่นเลยใช่ครับวิ่งอยู่เลยเป็นไฮบริดคือตลาดโลกเนี่ยเขาขายกันแบบเต็มที่แล้วแต่เมืองไทยเองเนี่ยมันมีข่าวมาว่าเมืองไทยเนี่ยจะขายจริงๆเนี่ยคือปี2018นะครับประกอบที่เกตเวย์นะครับแต่ว่ามันจะเร็วกว่าแผนหรือเปล่านะฮะต้องรอดูต้องรอลุ้นเดือนหน้านี้จะสวยนะขออนุญาตรับสายคุณหงอกฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับจะสอบถามเรื่องรถเดตันปี2013ครับครับมันเป็นไหมต้องอาจจะปีเผากลางบ่อยๆครับมิตซูบิชิเดตัน2013 13นี่คืออาจจะปีเผากลางครับจะเป็นไหมครับต้องอาจจะปีเผากลางบ่อยๆครับ13นี่คือตัวโฉมที่แล้วหรือเปล่าครับครับก่อนโฉมใหม่ก่อนปัจจุบันนะโอเคมันจะมีหัวอัดอยู่นะฮะบ่อยนี่คำว่าบ่อยนี่หมายถึงบ่อยขนาดไหนฮะไม่ทราบกันจะต้องอัดทุกกี่หมื่นโลเหมือนกันครับอ๋อโอเคถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณ6เดือนหรือ1ปีแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะถ้าเป็นสมมติทางแห้งวิ่งในเมืองเนี่ยนะฮะปีละครั้งค่อยดูก็ได้นะครับประมาณว่าถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งนึงอ่ะฮะผมมองอย่างนี้นะถ่ายน้ำมันเครื่องครั้งก็ทำทีอ่ะแต่ว่าไอ้ยอยเผากลางมันเป็นระบบปิดไงบางทีก็ไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องอัดบ่อยอ่ะเพราะว่าจระบีที่อัดเข้าไปเนี่ยมันก็อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนอกจากว่านอกจากวิ่งลุยน้ำคุณไปกระแทกบ่อยๆออกตัวแรงๆบ่อยๆอย่างเงี้ยทำให้ยอยกระบะเผากลางมันพังมันก็ต้องจำเป็นครับแต่ไม่ต้องไม่จำเป็นครับเดี๋ยวเนี้ยหาที่เดี๋ยวนี้หาที่อัดยากครับเพราะว่าที่อัดก็ไม่มีร้านส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ข้างนอกไม่ค่อยมีหัวอัดจระบีกันแล้วนะฮะไม่จำเป็นใช่ไหมครับครับควรตรวจสอบได้บ้างครับนะฮะถ้าสมมติว่าปีละสองครั้งไงทุกครั้งที่ถ่ายน้ำมันเครื่องอย่างที่เขาบอกว่าบอกถ่ายน้ำมันเครื่องทีก็ดูทีนึงครับคือข้างนอกไม่มีที่ก็ในส่วนบริการมีแน่ใช่นะครับเพราะเขาอาจจะเข้าสู่บริการแล้วก็ต้องดูเรื่องจระบีเผากลางคืออัดเนี่ยคือการอัดจระบีเก่าให้ออกมานะครับครับไล่ทำความสะอาดนะฮะแล้วถ้าปล่อยไว้ถ้าประมาณ2ปีนี่จะเป็นไรไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเพราะรถรุ่นปัจจุบันหลายๆรุ่นก็ไม่มีหัวอัดแล้วเป็นระบบปิดเลยครับ
โอเคครับครับอีกนิดนึงครับผมเชิญครับพอดีผมจอดรถไว้แล้วมันเอียงไปข้างขวาครับรถเอียงหรือไม่เอียงรถเอียงครับจอดไว้แล้วรถมันเอียงไปข้างหนึ่งใช่ไม่ทราบว่าโชคหรือสปริงมันเสียครับผมจอดนี่จอดนานขนาดไหนฮะประมาณ 2-3 วันครับอ๋อคือจอดอยู่ดีๆก็เป็นก่อนหน้านี้ไม่เอียงก่อนหน้านี้เอียงมาสักระยะนึงแล้วครับวัดจากสายตาหรือว่าเอาตลับเมตรวัดดูแล้วครับวัดจากซุ้มล้อกับจากซุ้มล้อถึงยางครับลองใช้นิ้วกะระยะดูครับมันห่างเป็นนิ้วครับต่างกันเป็นนิ้วครับข้างหน้าข้างหลังครับข้างหน้าครับให้อู่ตรวจสอบดูสปริงนะครับว่าสปริงมันมีปัญหาหรือเปล่าไม่เท่าไหร่ครับรถคันนี้70,000ครับ70,000ปี13ยังไม่น่าสปริงยังไม่น่าเป็นไรต้องรีบตรวจสอบดูครับเผื่อมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือระบบช่วงล่างด้านหน้านะครับแน่ใจว่าพื้นไม่เอียงนะไม่ครับผมลองจอดหลายครั้งหลายที่นะครับจริงๆวิธีวัดที่ถูกต้องมันต้องวัดจากกึ่งกลางลุมล้อนะขึ้นไปถึงซุ้มนะขอบกระทะขอบกระทะก็ได้ครับขอบกระทะก็ได้แต่นี่มันชัดเจนเลยครับเราเห็นท่านท่านขนาดชัดเจนขนาดนั้นภาพเอาชัดเจนครับผิดปกติแล้วผิดปกติแน่นอนขับไว้ต้องสังเกตแล้วยางมันจะสึกไม่เท่ากันด้วยนะถ้าเอียงขนาดนั้นนะครับรีบไปทำนะครับเดี๋ยวยางเสียหายอีกช่วงล่างน่าจะมีปัญหาใดๆอะไรสักอย่างแล้วอันเนี้ยครับครับคนมากครับครับผมโอเคครับดูS หน้าจอเท่าไหร่ฮะ S280W220น่าเล่นไหมครับพี่บอสบอกให้ข้ามนะเขามีแต่คนหลีกเลี่ยงระบบถุงลมใช่220จอดแล้วก็ซุดหมอบลงไปเอียงกันเทเล่บ้างอะไรบ้างแล้วมันแพงข้างนอกซ่อมได้แล้วแต่ก็ยังแพงอยู่แพงอยู่แล้วก็เป็นรุ่นที่มันจุกจิกอ่ะไม่รู้มันระบบอะไรมันจุกจิกไปหมดเลยครับแล้วก็สังเกตดูได้ว่าราคาในท้องตลาดนี่ถูกมากล่วงไปเลยเป็น S Class ที่ถูกกว่า C ถูกกว่า E ครับปีนไล่ๆกันเลยถูกกว่าเยอะเลยแต่ตอนซื้อนี่แพงตอนซื้อแพงมากราคาตกเร็วมากรุ่นนี้อีกข้อหนึ่ง4 Coupe 250เพิ่งเปลี่ยนเป็น9 Speed น่าใช้ใหม่อ๋อหมายถึง C ใหม่ใช่ไหมที่เป็นเกียร์ฮะเป็น9 Speed เป็น9 Speed เกียร์รุ่นใหม่มันน่าใช้แน่นอนเครื่องก็แรงอยู่แล้วโหเจอเกียร์เข้าไปอีกนะฮะอัตราชิดระหว่างเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยค่อนข้างดีครับของเดิมก็วิ่งดีอยู่แล้วนะครับขนาด5มาเป็น7อ่ะ7ยังวิ่งดีเลยใช่ตอน7นี่ก็วิ่งดีแล้วนะครับแล้วมาเป็น9เนี่ยอัตราทดมันชิดขึ้นเนี่ยมันขับมันกว่าเดิมแน่นอนราคาก็ดีครับตัวเริ่มต้นราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะถูกกว่าคันอื่น430ดูว่ามันลงมาเยอะแล้วนะฮะก็4คูปก็ยังถูกกว่าอีกนะฮะตัวนี้น่าจะเป็นประกอบในมากกว่าที่ราคามันลดลงมาแล้วหุ่นก็สวยมากครับหลังถ้าจะซื้อเบนซ์นำไปตรวจเช็คก่อนซื้อที่ร้านนะถึงนะฮะถ้าจะซื้อเบนซ์อ๋อเอาเช็คที่การ์ลาดสปีดการ์ลาดได้ไหมก็ได้ครับยินดีเอามาช่วยดูให้ได้ฮะนัดก็เจอผมอาจจะช่วยดูเพราะมีห้อยอยู่ก็ขึ้นห้อยดูช่วงล่างช่วงล่างตรวจสอบเบื้องต้นดูให้ได้ครับไม่คิดค่าบริการด้วยนะครับผมเราไม่ได้คิดหรอกอย่างนี้ถ้าเป็นแฟนรายการเอามาช่วยดูจริงจะซื้อจะขายรถอย่างเงี้ยช่วยพอช่วยดูให้ได้นะครับเดี๋ยวมาอีกข้อหนึ่งกำลังตัดสินใจเลือกระหว่าง HRV CX3 XV ใช้งานคนเดียวเป็นส่วนใหญ่ขับทำงานในเมืองเลือกตัวไหน HRV CX3 XV Subaru XV 3สไตล์นะฮะ3คน3สไตล์เลยนะฮะผมว่า HRV มันจะแข็งนิดนึงช่วงล่างอะฮะ CX3 เข้าโค้งดีเกาะดี XV ก็เป็นขับ4ไปเลยครับพี่บอมมาเลือกตัวไหนเกาะสุด XV ช่วงล่างขับมันสุดชอบตั้งแต่ออกมาแรกๆแล้วนี่มาออกตัวใหม่ครับซึ่งน่าสนใจถ้าซื้อตอนนี้ก็คงได้ตัวใหม่ละที่เป็นแพลตฟอร์มใหม่ครับผมว่าน่าสนใจ Global Platform ใช่ครับXV ใหม่ก็เนี่ยเป็น XV ครับมันใช้งานได้หลากหลายไงคือขับในเมืองก็เป็นเหมือนรถบ้านๆธรรมดาแต่ว่าเมื่อไหร่ที่ใช้ความเร็วแล้วก็
ขับเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเราเคยเข้าโค้งความเร็วเท่านี้มันเข้าโค้งได้เร็วกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าผมชอบอ่ะ XV ถ้า3คันนี้นะแล้วตอนนี้ใหม่สุดด้วยก็คือ XV ใหม่ครับถ้า Shelby ก็ออกมาสักพักละ CX 3ก็สักพักละถ้าเป็นผมซื้อเองนะ3คันนี้จริงๆแล้วเลือกยากนะครับแต่ผมจะตัด SRV ไปก่อนเลยเพราะว่ามันเป็นรถแบบผู้หญิงขับแต่เราต้องการขับที่แบบเอาเข้าลึกๆนะครับบางทีเราต้องการขับที่ใช้เวลาขับสนุกอ่ะขับสนุกนิดนึงผมจะเลือก CX3 เพราะเป็นรถที่ขับดีที่สุดในปี2016ที่ผ่านมาที่ผมยกให้เป็นรถที่ขับดีที่สุดในปี2016นะครับหลังจากนั้นปุ๊บทางสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์ก็จัดอันดับรถยนต์ในกลุ่มที่ผ่านมา ก็ยกให้ตัว CX3 เหมือนกันนะฮะแต่ XV ก็ถือว่าได้เด่นที่ระบบขับ4ใช่เขาเป็น All Wheel Drive เพราะว่าตัว Mazda ที่ออกมาเป็นอะไรนะ G-Wheeling Control ครับน่าจะขับดีฮะแต่ส่วนตัวผม XV ครับครับผมชอบมีงบล้าน6ซื้อรถมือ2 Benz หรือ VM รุ่นไหนฮะล้าน6บอกต่อมั้ยเอ้าถามว่ารุ่นใช้คนเดียวด้วยถามกลับมาอีกว่ารุ่นไหนดี มีงบล้านหกคงมันมีตั้งเยอะมีในดวงใจหรือยังคะเอาแคบกว่านี้หน่อยเอารุ่น ที่ชอบมานิดนึง W212 ก็แล้วแต่คือชอบประมาณไหนอยากได้ประมาณไหน BM F10 ได้ไหมข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันถ้าอย่างนี้มันกว้างไปขอปีด้วยรถมันโอ้โห BM ก็มีตั้งแต่ซีรีส์3ซีรีส์1ซีรีส์2ซีรีส์3ซีรีส์4ซีรีส์5ซีรีส์6ซีรีส์7ผมมาซื้อได้หมดเลยนะปีเก่าปีใหม่อ่ะอยู่งบเนี่ยขับคนเดียวผมแนะนำ E93 ไปเลยครับนะครับในงบนี้นะถ้าขับคนเดียวนะฮะไม่ต้องก็มีจอดอีกอ่ะว่าอยากได้รถเล็กรถใหญ่ใช่ฮะใช่ฮะถ้าอยากได้รถเล็กก็ไม่ใช่ E93 ก็ดูว่าคูปคันใหญ่ไว้ F10 ได้ไหมอ่ะก็ได้เหมือนกันนะขอข้อมูลอีกเพิ่มเติมอีกนิดนึงจะเบนซ์หรือ BM มันได้หมดอ่ะแบบว่าไปดูมานิดนึงว่าชอบรุ่นประมาณใช่ครับยางรถใส่265 50 20ที่เป็นออลทาเรนแล้วจะเปลี่ยนให้เป็นอะไรฮะแก้มยางสูงขึ้นแนะนำด้วยค่ะ2อะไรนะเมื่อกี้2 265 50 20ก็จะเป็นกระบะนะครับ55หรือ60นะฮะเพิ่มซีรีส์ไปครับขนาดความกว้างเดิมก็ได้นะเพิ่มความสูงเป็น55เขาจะเพิ่มแก้มให้สูงกว่านี้เพิ่มซีรีส์นะฮะเพิ่มซีรีส์เห็นนี่มันเหมือนประมาณไซส์พวกยาง26 Everest อ่ะ Everest นะ TRD Fortuner New Fortuner เอาเพิ่มหน้ากว้างอีก10ก็ได้นะครับความสูงแก้มก็จะเพิ่มขึ้นอัตโนมัติใช่จริงๆแล้วเพิ่มจาก265เป็น275แล้วแก้มยางมันสูงขึ้นอัตโนมัตินะแต่265เนี่ยมันจะพอดีกับแม็กพอดีเลยไม่ใช่คือผมมองว่าไอ้265 55เบอร์นี่มันแปลกๆมันไม่น่าจะมีนะถ้ามีก็จะแพงนะใช่มันเบอร์แปลกๆหายากมันจะไม่มีเป็นไปได้เอาเบอร์ที่มันมีอยู่เบอร์ในท้องตลาดเบอร์ติดรถนะครับใช่เพิ่มเป็น2จะถูกกว่าเพิ่ม275นี่ก็ราคาสูงขึ้นกว่าเดิมแล้วล่ะเยอะแล้วครับเยอะแล้วแต่ว่ามันน่าจะมีเบอร์นี้มากกว่าใช่นะครับไอ้แก้มซีรีส์ของ20ที่เป็น55เนี่ยไม่เคยเห็นเอาพูดตรงๆระยางของ20เนี่ยเห็นสูงสุดคือซีรีส์50 55 5020ซีรีส์50แก้มยางที่ใช้กันอยู่ประจำปัจจุบันนี้คือเพิ่มหน้ากว้างขึ้นมาแก้มยางมันสูงขึ้นอัตโนมัติเพราะว่ามันคืออะไร 50% ครับของหน้ายางใช่ครับนะเพราะนั้นหน้ายางมากขึ้นแก้มยางมันสูงขึ้นเองใช่ครับมีไหมฮะ SMS Facebook Live วันนี้หลุดไป2รอบนะไม่รู้ยังเหลือใครดูอยู่ไหมมีอยู่ไหม Facebook ฮะยังไม่ได้ต่อใช่ไหมอ๋อสัญญาณมีปัญหานะครับเฟซบุ๊กไลฟ์ไม่เป็นไรอาแถมให้อีกข้อนึงปาเจโร่ครบ 40,000 โลต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ไหมเปลี่ยนครับต้องเปลี่ยนทั้งทุก 20,000 กิโลอยู่แล้วครับนะอีก 20,000 กิโลก็คือ 40,000 กิโลเนี่ยให้เปลี่ยนกองด้วยหรือล้างกองด้วยนะครับเขาเปลี่ยนทุก 20,000 โลนะอันนี้มา 40,000 โลนี่รีบเปลี่ยนเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนกองไปเลยแล้วก็คราวหน้าอีก 20,000 โลยังไม่เปลี่ยนกองเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันอย่างเดียวพอไปอีก 20,000 ก็เปลี่ยนคือทุก 40,000 ครบ 40,000 เมื่อไหร่ให้เปลี่ยนกองด้วยจะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุกๆ 20,000 กิโลครับแนะนำว่าก่อนจะเข้าเช็คเนี่ยให้แจ้งรายละเอียดก่อนนะครับว่าเราจะต้องเราขอถ่ายน้ำมันเกียร์เปลี่ยนกองเกียร์นะครับบางทีเขาไม่ได้เก็บของไว้นะฮะประมาณนี้แล้วกันวันนี้หมดเวลาแล้วพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับขอบคุณทุกคน
ทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆๆ